เรื่องราวต่อไปค่ะพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดลบบุรีกันนะคะจังหวัดลบบุรีค่ะบรรลุเป้า100แห่ง100%โครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีค่ะนายอำพลอังคภากรกุลค่ะเป็นประธาน เปิดปิดโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันและกิจกรรมรณรงค์การฟื้นฟูการอนุรักษ์ทรัพยากรดินซึ่งทางด้านของอำเภอพัฒนานิคมบรรลุเป้าหมาย1 0 0แห่ง100เอร์เซ็ต์ตามนโยบายของกระทรวงม,มหาดไทยในการจัดทำโครงการ1นึ่ตำบลหนึหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ3รอบ36พ วันที่8มกราคม2566ค่ะโดยน้อมนำแนวพระราชดำรินะคะเรื่องหมู่บ้านยั่งยืนมาขับเคลื่อนมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็น,นกลไกหลักร่วมกัน7ภาคีเครือข่ายได้แก่ภาครัฐภาคศาสนาภาควิชาการภาคเอกชนและภาคประชาสังคมภาคสื่อสารมวลชนและก็ภาคประชาชนค่ะบูรณาการการทํางานร่วมกันด้วยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้หมู่บ้านยั่งยืนเกิดผลครอบคลุมในทุกมิติทั้ง89หมู่บ้านและทุก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน11แห่งรวมเป็น100แห่งค่ะก่อนขยายผลสู่การปฏิบตัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันเป็นการสร้างรากฐานความมั่นคงทางด้านของอาหารอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ทั้งในระดับอำเภอตำบลและในระดับหมู่บ้านชุมชนของอำเภอพัฒนานิคมค่ะ